ปอทรยอง FC ที่อยู่ในแต่สเตเดียมเชียงรายแพ้แค่นัดเดียวครับในบ้านของตัวเองตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบางกอกกัสนอกนั้นไม่แพ้ใครครับแล้วได้ทักทายก่อนโดยพิชิตพงศ์นี่ก็ช็อกมีกระช็อกเหมือนกันสิทธิพงศ์มะนาวหวานครับมือหนึ่งคนใหม่ของปอทรยองแต่ก็ตามคว้าได้จากลูกยิงแถวสองของพิชิตพงศ์ลูกเก่งอยู่แล้วยัง0-0แต่เป็นสุดที่เชียงรายมาต่อยิงด้วยซ้ายก็ไม่ผ่านมือของสิทธิพงศ์กับลูกยิงของอาสุมเซาสิทธิพงศ์นี่ยิ้มมาจากราชนาวีนะครับครับชกลูกนี้ยังไม่พ้นอันตรายเป็นครึ่งแรกที่โอ้รับหลุดมือแล้วพลิกไปมาบอปอกแปกแต่กองหลังช่วยเคลียร์ได้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้บุษิบอกว่าจุดโทษครับมนุษย์ปานสาคอมวิ่งมาชี้ให้ใบเหลืองแก่ณรงค์ชัยวชิรบาลไปลูกจุดโทษที่เชียงรายได้จากบอลเหมือนจะไม่มีอะไรที่ผมเป็นทับพลาดเองครับลูกนี้นะครับลูกที่สองจะรับลูกนี้รับยากนะครับมันตกมาแนวดิ่งไม่ได้ย้อยๆโค้งๆมันตกมาแนวดิ่งรับอย่างนี้ยังไงก็หลุดมือครับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับที่เสียจุดโทษแล้วเลนานมาเกรสจัดการได้นาที29ครับที่เชียงรายขึ้นนำ 1-0ดูครับดูเลยนานซัดสิทธิพงศ์ได้แต่ยืนดูครับนำตัวปอทรยองคือเจ้าตัวผิดพลาดค่อนข้างที่จะโอ้โหจังหวะนี้น่าเสียดายเลยทำให้ทีมเสียผลประโยชน์1-0แล้วได้ลูกฟรีคิกปั่นมาขกนี่จะตรงตัวสิทธิพงศ์วนาหวานที่แปะออกมาได้ทำให้ปอทก็ยังถูกนำแค่ประตูเดียวทีนี้ขึ้นเกมบ้างครับโดยลูฟิโนซานเชสตากข้างขวาทางขวามีตัวสอดขึ้นมาแล้วบอลลงพื้นโอกาสทองที่จะตีเสมอโอ้โหโดนเสาครับกระโดดฟาดตรงนี้18นี่ก็คือทอมสันแมทธิวครับที่กระโดดฟาดเป็นตัวใหม่ครับเป็นแมทธิวทอมสันได้ซ้ายแต่มันแม่นเสาเกินไปยังตีเสมอไม่ได้จากลูฟิโนซานเชสครับที่ตักมาตัวกองหลังสกัดไม่ขาดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังตีเสมอไม่ได้แต่เกมเริ่มดีขึ้นท้ายครึ่งแรกโอกาสมาจ่อๆของลูฟิโนซานเชสโอ้โหติดอินทรัตครับจังหวะนี้มีช่องมีโอกาสแต่ว่ายังไม่เฉียบขาดพอทีนี้มาดูช่วงทดเวลาของเชียงรายบ้างโชคลาภมาได้ขวาเนี่ยครับปัญหาโชคลาภก็คือยิงยังไม่เข้ากรอบครับแต่การเคลื่อนที่หาช่องหาที่ว่างสลัดตัวประกบทำได้ดีทุกอย่างแล้วเหลือก็ว่าทำยังไงจะให้เข้ากรอบได้มาครึ่งหลังทางปอทเร่งจะประตูตีเสมอก็ยังไม่ได้ลูฟิโนซานเชสได้โอกาสครับจากเอามาดูลงตัวสำรองในครึ่งหลังครับเอาดูอัตตาล่าลุยดูแล้วเปิดมาทั้งสองสองมีโอ้โหด้วยซ้ายตรงนี้ไม่น่าเชื่อบอลธรรมนามครับไม่เข้ากรอบยังตีเสมอไม่ได้เกมดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมของทางปอทระยองพอมีโอกาสแล้วทำไม่ได้เนี่ยครับและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปอทระยองขึ้นมายิงแล้วเนี่ยยังตัดมาแล้วก็มีโอกาสต่อเนื่องหลายต่อหลายครั้งครับแต่ขาดความเฉียบขาดไปเองยังตีเสมอไม่ได้มาลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นโดยพีระพงศ์ยิงพุ่งเข้ามาถากเสา2ออกไปยังตียังไม่ได้ประตูที่2ทางปทก็ต้องการประตูตีเสมอโขกไม่หนักหน่วงเท่าไหร่เพราะโดนค้ำในจังหวะของกีรติลงเป็นตัวสำรองอีก1คนครับยัง 1-0 เกมเปิดมาดูหลุดเดียวตรงนี้ของเลนานมาเกสเอียงเอียงก็2-0เลยครับนาที90ช่วงทดเวลาท่ามกลางสายฝนด้วยที่เชียงรายได้ประตูต่อจันทร์แทนชนะต้องสังเกตมาเกสชนะกองหลังได้ดีมากนะครับเนี่ยเหลี่ยมนี้เรียกว่าแซงวิ่งแซงนะครับจากแถว2ขึ้นมาต้องชมคนจ่ายด้วยครับธีรพงศ์เนี่ยจ่ายมาโอ้โหแล้วให้วัดกันเลยแล้วเป็นเลนานที่ถึงก่อนแล้วแปรสวนผู้รักษาประตูเข้าไป 2-0 ครับแล้วก็ปิดเกมเก็บ3คะแนนในบ้านตัวเองครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น